วันนี้จะมารีวิวกีตาร์ไฟฟ้าดีไซน์โฉบเฉี่ยวเป็นกีตาร์โมเดิร์นเมทัลสุดร้อนแรงมาพร้อมกับรูปทรงสุดเอกลักษณ์ที่ไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็โดดเด่นทุกเวทีกับแบรนด์โซล่าเสียงจะเป็นยังไงดุดันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับพบกับช่วงเต่าแดงแสดงของวันนี้พบกับผมเจมส์เต่าแดงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โซล่าไฮบริดซีรีส์นั่นเองที่หน้าตาจะเริ่มออกมาทางโมเดิร์นมากขึ้นนะครับในแบรนด์ที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้เลยจากสวีเดนโดยโอราอิงแลนด์เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เลยนะครับนอกจากที่รุ่นนี้จะเป็นทรง 5AV เนี่ยจุดเด่นหลักของ2ใน5รุ่นนี้นะครับคือยองแบบ Everjune ที่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นมาอย่างหนักหน่วงแค่ไหนสายก็ยังคงความเสถียรไว้ไม่มีเพี้ยนเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยแค่นั้นไม่พอนะครับในรุ่นนี้เนี่ยยังมีเสียงให้เพื่อนๆเลือกมากถึง6เสียงเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆใครที่กำลังมองหากีตาร์ทรง 5AV ที่สเปคจัดเต็มให้ออปชันเยอะมีความเสถียรทั้งตัวเพิ่มความมั่นใจในการเล่นเพื่อนๆไม่ควรพลาดซีรีส์นี้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงแบบละเอียดและสรุปว่าตัวนี้น่าซื้อหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์เด็ดๆและสเปคโดนๆกันก่อนเลยครับมาดูฟีเจอร์ข้อแรกกันดีกว่านะครับผมฟีเจอร์ข้อหนึ่งเพิ่มความเท่ในตัวคุณทุกครั้งที่สะพายในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับกีตาร์เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงพัฒนาและก็ออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะทรงไฟวีสุดเปี๊ยวตัวนี้เนี่ยเขายังมีการขัดเกลาให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นเช่นกันครับอย่างเช่นในส่วนของเฮดสต็อกเนี่ยเขายังมีการดีไซน์หัวกลับทำให้เวลาที่เพื่อนๆดรอปสายนะครับแต่จะไม่หย่อนจนเกินไปหรือว่าในส่วนของบอดี้นะครับเขาก็มีการคอนทัวร์ส่วนนี้นะครับทำให้สัมผัสเวลาที่เราเล่นเนี่ยจะมีความสมูทมากขึ้นนั่นเอง okay. หรือว่าในส่วนนี้นะครับเขามีการคัตเวย์ให้มากขึ้นทำให้เราล้วงได้ลึกขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การดีไซน์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงพาร์ทอะไรต่างๆที่กีตาร์สมัยใหม่มีรุ่นนี้เขาก็มีเช่นกันครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับมือกีตาร์ที่ชอบซาวด์สมัยใหม่แต่อยากได้กีตาร์ทรงเอกลักษณ์มาครอบครองครับผมฟีเจอร์ข้อที่2เพื่อนๆคงเคยเจอปัญหาสายเพี้ยนระหว่างเล่นหรืออัดเพลงไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีที่เล่นบนเวทีหรืออัดเพลงในงานสตูดิโอทำให้เราต้องตั้งสายบ่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราหงุดหงิดเลยโอ้โหแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีหยอกแบบ Everjune ที่ไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นมาอย่างหนักหน่วงแค่ไหนสายก็ยังคงความเสถียรไว้ไม่มีเพี้ยนไม่ต้องตั้งสายบ่อยๆให้เสียเวลาเลยครับถือว่าเป็นแรร์ไอเทมมากๆเลยซึ่งเจ้า Everjune เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น V16D LTDแล้วก็ V1.6C เท่านั้นครับฟีเจอร์ข้อที่3เพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นพอเจ้าโซล่าไทวีซีรีส์นะครับเขาสามารถตัดซิงเกิลคอร์ดได้ด้วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีเสียงให้เลือกมากถึง6เสียงนะครับเรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ทรงไฟวีที่เล่นได้กว้างและหลากหลายมากจริงๆครับฟีเจอร์ข้อที่4ไม่ว่าเพื่อนๆจะซ้อมหรือจะเล่นในที่แสงน้อยแค่ไหนหรือเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยบางครั้งต้องเจอสถานที่แสงน้อยจนมองไม่เห็นคอกีตาร์เลยนะครับแต่กีตาร์ตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณเพราะว่าโซล่าไทวีซีรีส์เขามี Lumile Side Dot ที่เรืองแสงในที่มืดทำให้เราเล่นกีตาร์ได้อย่างหมดกังวลเลยครับผม okay. ซึ่งเจ้า Lumile Side Dot นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นของ V16D LTD และก็ V16C ครับผมและฟีเจอร์ข้อที่5เพิ่มความมั่นใจในการเล่นไปอีกขั้นหมดห่วงเรื่องสายเพี้ยนกับ Locking Junior ที่ไม่ว่าเพื่อนจะซ้อมหรือจะเล่นหนักหน่วงแค่ไหนความเพี้ยนของสายก็จะน้อยลงแถมเราเปลี่ยนสายเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนง่ายสบายไฮห่วงและก็เช่นเคยครับ Locking Junior เนี่ยมีเฉพาะในรุ่นของ V16D LTDแล้วก็ V16C ครับผมและนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดของเจ้า Solar Type V Series ครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างมาไปดูสเปคของเจ้าตัวแรกกันดีกว่านะครับกับ Solar V16D LTD ครับผมไปเริ่มกันที่บอดี้เลยบอดี้ของเขานะครับเป็นไม้ Elder มาพร้อมกับสี Natural Edges Matte นะครับเป็นสีน้ำตาลไม้แบบ Limited สวยงามมากเลยมาดูด้านหลังเขานะครับคอของเขาเป็น Maple นะครับสีตามบอดี้เลยการต่อคอของเขานะครับเป็นเซต2ครับโอ้โหบอกเลยว่า
งานเนี้ยบจริงๆครับผมลูกบิดของเขาเป็น18:1นะครับที่สำคัญเลยเป็น locking junior ด้วยแอบไม่ต้องกลัวสายเพี้ยนเลยทีเดียวอ่ะด้านหน้าบ้างเฮดสต็อกของเขานะครับมีโลโก้ของโซล่าอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นดีไซน์หัวกลับบอกเลยว่าชาวล็อกดรอปสายเนี่ยไม่ต้องกลัวสายหย่อนเลยครับผมมาหน้าถึงเขานะครับเป็นกราไฟต์ครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่นะครับบอกเลยว่าดำดูดันจริงๆอินเลเฟตที่12เขานะครับเป็นโลโก้ของโซล่านั่นเองส่วนไซด์ดอทเนี่ยจะเป็นลูมิเลครับนี่เรืองแสงที่มืดด้วยงานเฟตของเขานะครับเป็นสแตนเลสครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้ยาวๆเลยสเกลคอของเขานะครับอยู่ที่ 25.5 นิ้วขนาด24ซูเปอร์จัมโบ้เฟตครับผมนี่บอกเลยว่าเล่นได้ลึกๆเลยนี่เรเดียสมีขนาด R350 หรือ 13.78 นิ้วสายที่เขาให้มานะครับเป็น Blacksmith Burr 9สูตรนาโนคาร์บอนโค้ดครับปิกอัพของเขานะครับเป็นดันแคนโซล่าหรือซิมูนันแคนที่ทางโซล่าออกแบบนั่นเองครับผมย่องเป็นเอเวอร์จูนที่มีความสามารถในการทดเสียงระหว่างที่เราเล่นทำให้สายไม่เพี้ยนเลยครับผมมีความเสถียรมากๆเลยคาปาซิเตอร์มีขนาด 473K สวิตช์3ทาง1วอลลุ่ม1โทนครับผมซึ่งตัววอลลุ่มเนี่ยสามารถดึงได้เป็นการตัดซิงเกิลคอยล์ครับซึ่งซิงเกิลคอยล์เนี่ยสามารถตัดได้ทั้งพิกอัพตัวบนแล้วก็พิกอัพตัวล่างครับผมและเรายังมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับตัวนี้คือ V 1.6C ครับสเปคเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าบอดี้ของเขานะครับเป็นไม้มาฮอกกานีแถมสีของเขาเนี่ยเป็นสีคาร์บอนแบล็คแมทนะครับสีดำสะใจเลยนี่ใครเป็นชาวร็อกที่ชอบสีดำเนี่ยเรียกได้ว่าถูกใจแน่นอนครับต่อไปเรามาดูรุ่นลองกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมตัวนี้เนี่ยคือรุ่น V2.64 และตัวนี้คือรุ่น V2.6W ครับทั้งคู่เนี่ยสเปคเหมือนกันเลยครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยเป็นไม้มาฮอกกานีครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสีคาร์บอนแบล็คแมทเหมือนกันส่วนรุ่นนี้เนี่ยเป็นสีไวท์แมทครับสีขาวเนียนๆแบบนี้เลยเรียกได้ว่าสวยไปอีกแบบนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมตัวนี้คือ V2.6TBR ครับเป็นสีทานบัตเลสสีแดงลายไม้นะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้ของเขาเป็นไม้ซองไทยนะครับส่งตรงจากอินโดนีเซียเลยซึ่งไม้นี้นะครับจะให้ทนเสียงย่านกลางและย่านแหลมที่โดดเด่นมากๆเลยครับผมนี่สีแดงใครชอบสีแดงเนี่ยน่าจะถูกใจครับมานี้ซึ่งรุ่นลองทั้ง3ตัวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีสเปคที่ต่างจากรุ่นใหญ่อยู่นิดนึงนะครับก็คือตัวหย่องเขานะครับเป็นทอมวิสปริง2ครับเหลือง่ายคือฟิกบิดนั่นเองสายดอทของเขานะครับจะไม่ใช่อิลูมิเลนะครับจะเป็นสายดอทปกติงานเฟตของเขานะครับเป็นนิกเกิลไม่ได้เป็นสแตนเลสเหมือนของตัวใหญ่นะครับและที่สำคัญเลยก็คือลูกบิดของเขานะครับเป็นลูกบิดธรรมดาไม่ได้เป็นล็อกกิ้งจูเนอร์นั่นเองเอาจริงๆเนี่ยโซล่าไทวีนะครับก็มีรุ่นอื่นอีกเยอะเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองดูได้ที่เว็บไซต์ของ solagita.com นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่เต่าแดงได้เลยครับและโซล่าไทวีซีทั้งหมดนี้นะครับผลิตจากอินโดนีเซียนั่นเองครับผมและนี่คือสเปคทั้งหมดของเจ้าโซล่าไทวีซีรีส์ครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงป่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพยายามลองเสียงให้ครบทุกตัวเลยเริ่มจากตัวแรกก่อนครับตัวนี้คือ V1.6C ครับเริ่มจากเสียงครีนพี่แอฟตัวบนครับมาฟังกันตัวล่างกันบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังแบบตัดคอยบ้านก่อนนะครับมาสิ่งคีย์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีความทุ้มกว่าตัวเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบอดี้ของเขาเป็นไม้มากกว่านี้นะครับผมซึ่งจะให้เสียงที่ทุ้มกว่านั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแตกกันบ้านดีกว่านะครับไปMm-hmm.
าณนี้ครับผมเดี๋ยวไปฟังเสียงตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าครับมากับเจ้า V176D LTD ครับผมมาเล่นไปที่เสียงทีครับกับปิกอัพตัวบนลองตัดคอยบ้างครับลองตัวกลางกันบ้างนะครับคาแรคเตอร์เสียงทีของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งไปหน่อยนะครับแต่ว่าตัวตัดคอยเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแตกกันบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มเลยเสียงแต่งเขาเนี่ยค่อนข้างสะใจแล้วครับผมส่วนปิอัพตัวบนเนี่ยก็เน้นสโลก็ดีครับผมเสียงมันแน่นมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองตัวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสีแดงสุดจี๊ดตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ซองคายจากอินโดนีเซียนะครับกับเจ้า V2.6 PBR ครับผมมาเริ่มกันที่เสียงพินก่อนนะครับตัวบนสุดกลางบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเสียงคอยบ้านดีกว่านะครับเสียงตัดคอในปิกอัพผสมกันเนี่ยผมว่าค่อนข้างใสนะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยต่อไปฟังเสียงแตกกันบ้างครับเสียงแตกของตัวนี้เนี่ยมีความพุ่งมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม้ซองคายจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของย่านกลางไงก็ย่านแหลมนะครับทำให้เสียงตัวนี้เนี่ยโหเรียกว่าดุดันแล้วก็พุ่งอย่างมากเลยครับผมมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงตัวต่อไปกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนของเจ้า V2.6 กับ W กันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมขอเน้นไปที่เสียงคลีนนะครับเพราะว่าสเปคไม้ค่อนข้างเหมือนกับเจ้า V1.6C เลยตัดคอยตัวกลางกันบ้างนะครับตัดคอยตัวบนกันบ้างนะครับ
ก้อยตัวบนตัดคอเนี่ยเสียงค่อนข้างโอเคนะครับผมมีความแบบบางๆก็หนาๆผสมกันแบบรวมตัวพอดีเลยลองตัวสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับผมและก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับกับเจ้า V2.64 สีดำขนาดนี้ต้องเล่นเสียงแตะเท่านั้นครับมาลองฟังกันมันมากนะครับผมเสียงแตกสะใจจริงๆกดไลค์เลยและนี่คือเสียงทั้งหมดของเจ้าโซล่าท้าย V นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองสรุปกันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยน่าซื้อขนาดไหนป่ะเรามาสรุปกันทีละข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อที่1งานประกอบถือว่าไม่มีที่ติเลยครับทั้งเรื่องของงานไม้งานต่อคอพวกอะไรต่างๆก็ทันสมัยมากขึ้นเรียกได้ว่างานเนี๊ยบและดีมากจริงๆข้อที่2ความรู้สึกจากการเล่นทัชชิ่งของรุ่นนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยแต่ผมมองว่ามันยังทำให้เล่นง่ายกว่านี้ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนเนี่ยเซตอัพก่อนเล่นนะครับลื่นหัวแตกแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงทั้งละตัวแดงเซตอัพให้เล่นง่ายแบบฟรีๆไปเลยข้อที่3ความสวยงามแค่เป็นกีตาร์ทรงไฟวีก็กินขาดแล้วครับเป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและข้อดีของกีตาร์สมัยใหม่เอามารวมกันได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ที่สวยงามมากๆเลยข้อที่4เสียงสำหรับเสียงคลีนนะครับผมมองว่าทำออกมาได้โอเคเลยถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่เขาให้การตัดสิ่งคอยมาทำให้เสียงคลีนมีความหวานมากขึ้นแถมยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เพื่อนได้เลือกเสียงเยอะขึ้นนั่นเองส่วนเสียงแตกนะครับเมื่อต้องพูดถึงเลยเสียงแตกมันสะใจมีความบาลานซ์ไม่แหลมไปไม่หนาไปถือว่าถูกใจชาวล็อกแน่นอนข้อที่5ข้อสังเกตปัญหาของกีตาร์ทรงแฟงวีนะครับก็คือเวลาที่เรานั่งเล่นเนี่ยมันจะไม่มีที่พักขาให้ทำให้เราเล่นได้ลำบากวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเอาส่วนเบาตรงนี้เนี่ยเสียบเข้าขาแล้วก็ยกกีตาร์ขึ้นมาสูงๆนะครับเพื่อให้เราเล่นได้ถนัดแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะถนัดแบบนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนเนี่ยลองมาเล่นกันที่ร้านก่อนนะครับจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบส่วนใครเน้นเท่เน้นโดดเด่นบนเวทีเนี่ยก็จัดเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะอีกข้อนึงเลยนะครับก็คือกีตาร์ตัวนี้เนี่ยไม่มีอินเลย์สำหรับมือกีตาร์หน้าใหม่ที่เพิ่งฝึกเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นกีตาร์มานานแล้วแต่ติดการมองอินเลย์แบบผมเป็นต้นอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาฝึกกันนิดหน่อยนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนนะครับจำจากดอทด้านบนเอานะครับผมแต่ก็ยังดีที่ดอทด้านบนเนี่ยเป็นลูมิเลย์เวลาที่เพื่อนๆซ้อมหรือเล่นในที่แสงน้อยเนี่ยก็หมดห่วงนะครับมองเห็นแน่นอนข้อที่6ความเห็นส่วนตัวสำหรับชาวล็อกแบบเราเนี่ยถูกใจแน่นอนครับเพราะว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมีเสียงแตกที่โคตรดุชนิดที่ว่าทำเวทีดุเป็นไฟได้เลยครับแถมดีไซน์ของเขานะครับยังทำออกมาเป็นโมเดิร์นเมทัลขนาดนี้มีการคอนโทรลด้านข้างนะครับทำให้เราเล่นได้สบายมือมากๆเลยปกติเนี่ยผมติดภาพจำของกีตาร์ทรงไฟวีเป็นแบบคลาสสิกนะครับจากเจ้าตัวนี้เนี่ยลบภาพจำของผมไปหมดเลยครับผมใส่ผมคงต้องซื้อมาเล่นตัวแล้วส่วนเรื่องน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับไม่หนักมากน้ำหนักของเจ้ารุ่นนี้มีอยู่ที่ประมาณ 3.3 กิโลกรัมครับข้อที่7คะแนนเทียบราคาและคุณภาพแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยครับผมขอให้ไว้ที่ 4.2 คะแนนไปเลยข้อที่8เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหากีตาร์ทรงไฟวีไว้เล่นไว้สะพายให้โดดเด่นทุกโชว์ไม่ควรพลาดเลยครับทั้งสเปคที่จัดเต็มทันสมัยแถมหนักก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับสะพายเบาสบายเรียกได้ว่ายืนเล่นทั้งวันยังไหวเลยครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกีตาร์สไตล์โมเดิร์นเวอร์ชันไว้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับมือกีตาร์อย่างเรานะครับทั้งรูปลักษณ์และโทนเสียงที่ไม่เคยมีแบรนด์ไหนทำมาก่อนเหมาะสำหรับผู้ที่มองหากีตาร์ทรงคลาสสิกแต่ให้เสียงที่ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ทั้งเสียงคลีนที่หวานเสียงแตกที่พุ่งหนักแน่นเหมาะพร้อมระบบตัดซิงเกิลคอยที่เพิ่มทางเลือกแก่เพื่อนๆบอกเลยว่าห้ามพลาดโซล่าไทบีตัวนี้เลยครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาแบรนด์กีตาร์ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งเรื่องของงานประกอบเสียงที่ได้แน่นสะใจมีความเสถียรทั้งตัวและสำหรับ FC โอล่าอึ้งแน่นอยู่แล้วนะครับห้ามพลาดที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์โซล่าเลยครับเพราะว่าโอล่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เองเลยฟังกันมาตั้งนานแล้วอยากรู้ใช่ไหมครับว่าโซล่าไทบีแต่ละตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้างสำหรับ Solar V 1.6D LTD ตัวที่ผมถืออยู่นะครับขายอยู่ที่ 46,000 บาทครับผมต่อไปนะครับ Solar V 1.64
พี่เต่าแดงลดพิเศษเหลือเพียง 41,000 บาทเท่านั้นครับตัวต่อไปนะครับคือ Solar V 2.6 TBR ขายอยู่ที่ 31,000 บาทครับและ Solar V 2.6 C และ 2.6 W นะครับลดพิเศษให้เหลือเพียง 29,000 บาทเท่านั้นครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับทั้งสเปคความสวยงามทั้งออปชั่นงานประกอบจัดเต็มบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับและเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีของแถมมาอีกกระเป๋าซอฟต์เคสอย่างดีนี่ครับบุฟองน้ำอย่างดีครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันแบบนี้เลยครับผมมีล็อกคอให้ด้วยนะครับนี่เล็กคันคอเล็กคันหย่องปิกลิมิเต็ดเอดิชั่นคอ3มุมอีบุ๊ก5ละคอร์ดกีตาร์ยอดฮิตเล่นง่ายในสไตล์เต่าแดงจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับลูกค้าเต่าแดงเท่านั้นบริการ QC และตั้งสายให้พร้อมใช้งานบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานเฉพาะส่วนเซตคอร์ดตั้งสายบริการเซตอัพด้วยมาตรฐานเต่าแดงบริการจะส่งฟรีทั่วประเทศย้ำกันอีกทีนะครับว่าโปรโมชั่นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันต้องรีบกันหน่อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านต่อแดงทั้ง2สาขาเลยสาขาจุฬาจักรแถวช่อง7ใกล้ BTS หมอชิตและสาขาจุฬาแถวปทุมวันและเรายังมีช่องทางออนไลน์มากถึง13ช่องทางให้พี่น้องๆได้เข้ามาใช้บริการกันครับตามช่องทางด้านข้างนี้ได้เลยนอกจากนั้นเรายังมีบริการสุดพิเศษสำหรับลูกค้าต่อแดงคือจะส่งด่วนทันทีทั่วประเทศและบริการผ่อนได้ไม่ต้องง้อแบตเครดิตถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้ก่อนใครย้ำกันอีกทีนะครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่ถ้าเครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงสำหรับวันนี้ผมเจมส์เต่าแดงลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ